สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักล่าทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ้าจิ้งจอกสีเทาใน Monster Hunter World กันอีกครั้งนะครับแต่ครั้งนี้ก็คงไม่ได้ลงเควสอะไรหรือมาแนะนำเควสอะไรให้เพื่อนเพื่อนกันแต่อย่างใดครั้งนี้จะมาพูดถึงเรื่องพื้นฐานนิดนึงครับเกี่ยวกับการแบ็กอัพเซฟเพราะว่าไม่ว่ามันจะมีระบบคลาวด์เซฟหรือปัจจุบันเทคโนโลยีมันจะไปไหนไกลขนาดไหนแล้วเนี่ยเหตุผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้เสมอครับโดยเฉพาะจากทางไอ้นี่ครับส่วนตัวของเราอย่างเช่นพวกไฟดับแมวตะปบสายหรือของบางคนที่เจอแมววิ่งไดพุ่งเขาใส่เครื่องคอมจนดับก็มีครับซึ่งล่าสุดก็มีคนรู้จักคนนึงแกก็เสียเซฟไฟล์ไปด้วยเหตุบางประการก็แล้วแกก็ลืมแบ็กอัพไว้ครั้งนี้ก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆแบ็กอัพไฟล์เซฟเกมกันดีกว่าเชื่อว่าคิดว่าหลายคนก็ไม่เคยแบ็กอัพนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราไปแบ็กอัพกันยังไงซึ่งขั้นตอนการแบ็กอัพเนี่ยมันเหมือนจะยุ่งยากแต่จริงๆมันไม่ยุ่งยากเท่าไหร่หรอกครับยิ่งถ้าเราจัดเตรียมอะไรสักหน่อยเนี่ยแป๊บเสร็จแป๊บเสร็จซึ่งหมายจะเปิดเจ้าเกมทิ้งไว้อย่างนี้ละกันเปิดเอาบีเกมเฉยๆแต่จะโชว์ให้เพื่อนๆดูนิดนึงว่าเนี่ยก่อนเราแบ็กอัพจะเกิดอะไรขึ้นนะโดยตรงนี้ของหมาจะมีล็อกอินโบนัสอยู่แล้วก็เดี๋ยวหมาจะทำการขายของให้เพื่อนๆดูว่าผลของการแบ็กอัพมันใช้ได้จริงไหมประมาณนี้นะฮะอ่ะดังพอร์ตมีเท่าไหร่โยนทิ้งไปเลยลูกปิ้วอ่ะกดล็อกอินซะเนี่ยเอาเป็นว่าเรียบร้อยซึ่งตอนนี้เกมเขายังไม่ได้เซฟนะฮะวิธีการที่เราจะไปหาไฟล์เซฟเกมของเราเนี่ยก็ให้เราเปิดไปที่นี่ครับโฟลเดอร์เกมของเราก่อนให้ไปที่โฟลเดอร์ Steam ครับซึ่งใครลงไปที่ไหนก็ไปดูตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวของหมาจะลงไว้อยู่ตรงแถวนี้เดี๋ยวนะของหมามันจะอยู่ตรงไหนเอ่ยถ้าจำไม่ผิดในส่วนของ Steam App เขาจะเป็นไอ้นี่User Data ครับตรง User Data นี่มันจะมีหลายโฟลเดอร์อยู่นะครับต้องดูว่าของเราเป็นโฟลเดอร์ไหนซึ่งในกรณีเนี่ยถ้าเราเข้าไปถูกโฟลเดอร์ครับเราจะเจอโฟลเดอร์ย่อยข้างในที่มีเป็นโฟลเดอร์ตัวเลขตามอีกบานเบือกเลยนะฮะอย่างคนนี้คือโฟลเดอร์ที่ถูกต้องครับตรงนี้จะเป็นไอ้นี่นะฮะเป็นโฟลเดอร์ตัวเลขที่เป็นรหัสของเราซึ่งเราไม่ต้องไปแคร์มากไม่ต้องไปแคร์ในที่นี้หมายถึงว่าแบบเราไม่ต้องไปซีว่าคนอื่นจะเห็นโอเคไม่เป็นไรเขาเห็นก็อันนี้ก็ถือว่าแล้วแต่กันไปแล้วให้หาโฟลเดอร์ที่ไอ้นี่ครับเป็นตัวเลขที่ชื่อที่เขียนว่า582010นะครับตัวโฟลเดอร์นี้คือเป็นโฟลเดอร์เก็บไฟล์เซฟเกมของมอนแฮมจริงๆก็คือไอ้ตรง user data เนี่ยเขาก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่เขาใช้เก็บไอ้นี่ครับเก็บพวกข้อมูลเซฟอะไรต่างๆของตัวเกมแต่ละเกมหรือตัวโปรแกรมแต่ละโปรแกรมซึ่งในที่นี้เนี่ย582010คือ ID ของไอ้นี่ครับ Monster Hunter World ซึ่งพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยหลายคนจะไม่เหมือนของหมาตรงนี้นะจุดที่เราต้องทำการแบ็กอัพคือไอ้นี่ครับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า remote นี่ฮะพอเรากดเข้าไปจะเห็นว่ามี save data B กับ save data 1000วิธีการแบ็กอัพก็ง่ายๆครับมี2ทางนะทางแรกคือ copy โฟลเดอร์นี้ไปไว้ที่ไหนก็ได้อีกทางนึงก็จะอย่างที่เห็นล่างๆนี้คือหมาก็ใช้แตกใช้วิธียัดใส่ไฟล์ IR ไว้ซึ่งจะเห็นว่าของเดิมเนี่ยไฟล์มันอยู่ที่ประมาณ9เมกถ้าหมายัดใส่ IR เสร็จปุ๊บโอ้โหดูสิเหลืออยู่ประมาณ100หรืออยู่ประมาณ100กว่าไอ้นี่เอง100กว่า K วิธียัดก็นี่ครับคลิกขวาเลือก add to remote.ir ครับนี่ฮะก็จะได้เห็นป่ะเหลืออยู่150เพื่อความสะดวกในการไอ้นี่ฮะจำว่าเซฟนี้เราเซฟไว้ตอนไหนเราก็ใช้เป็นวันที่ก็ได้ครับอย่างตอนนี้เป็นเดือนที่5วันที่07ปีนี้ปีอะไรนะปี62ป่ะ62หรือ52นะแป๊บๆเอาไป62ไปก่อนแล้วกันหมาก็ลืมไปละไอ้หมาก็เลยอย่างนี้ไปจำเนี่ยฮะเรียบร้อยเราก็ทำการแบ็กอัพเซฟเก็บไปแล้วแถมมีการบอกเสร็จสับว่าปีเดือนวันอะไรให้เรารู้ว่านี่เราเซฟไว้ตอนนี้นะหรืออีกวิธีนึงครับถ้าใครไม่อยากใช้วินัยอ่านมานั่งแตกมานั่งซิปกลับอย่างนี้ก็นี่ครับกด copy ครับ control c แล้วก็เอาไปโยนไว้ไหนดีล่ะอ่ะผมหมายโยนไว้หน้าเดสก์ท็อปกันสร้างโฟลเดอร์อะไรขึ้นมาก็ได้ครับแต่แนะนำว่าไม่ควรอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับไดซีนะครับที่เป็น Windows เพราะว่าเวลาลง Windows เนี่ยปกติแล้วตัว Windows เขาจะ format ไดนั้นทิ้งไปด้วยเพราะงั้นเราก็ไปลงไดอื่นอย่างเช่นพวกไดเกมอะไรพวกนี้ก็ได้ฮะมันจะปลอดภัยกว่าในกรณีที่ถ้าเกิดเรามีการลง Windows หรือลงอะไรบ่อยๆแต่ในกรณีนี้เดี๋ยวหมายใช้แค่อย่างนี้เอาละกันอันนี้ของเก่าทั้งมันลบไปนี่ฮะแล้วก็เอามาแปะไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับเร
ีโมทหรือถ้าอยากจะให้มันดูมีชั้นเชิงมีไอ้นี่หน่อยเราก็ใช้วิธีการใส่ชื่อแก้ชื่อซะหน่อยใส่วันที่ใส่อะไรลงไปให้รู้ครับว่าเราแบ็กอัพไปตอนไหนอย่างตอนนี้ก่อนนี้นี่คือหมาแบ็กอัพไปละข้างในเกมหมายังไม่ได้เซฟนะก็เดี๋ยวเราลองออกจากเกมดูฮะอันนี้ก็เดี๋ยวจะเปิดให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะว่านี่หมาขายของทิ้งไปแล้วนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าดังพอตเป็นไงซึ่งตัวเกมมันยังไม่ได้เซฟฮะแล้วเราก็สามารถเซฟแล้วก็ออกเกมไปได้เลยไม่ต้องแคร์นี่ฮะปล่อยมันเซฟทับไปก็ได้ไม่แคร์เราแบ็กอัพไปแล้วตอนนี้เกมปิดไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเจ้าโฟลเดอร์รีโมทเนี้ยไปโยนไว้วิธีการตรงนี้ก็คือจะเป็นวิธีการไอ้นี่ครับกู้ไฟล์แบ็กอัพกลับมาโดยเราแบ็กอัพไปตรงไหนเนี่ยเราก็ทำการ copy มันแล้วก็เอามาเซฟทับครับรีเพลย์ไปเลยโป๊ะเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็เข้ามอนทันกันอันนี้ก็เดี๋ยวต้องขอเนี่ยเพื่อนๆรอกันนิดนึงนะฮะจริงๆก็อยากได้เครื่องแรงกิ้วเก้าเข้าเสร็จปุ๊บหลดขึ้นมาเหมือนกันนะฮะแต่แลดูอันนี้ก็จะเกินอันนี้เป็นนิดนึงเกินความสามารถของมาในการได้ตัวเครื่องนั้นมาซะหน่อยนะฮะอันนี้จะเป็นการแบ็กอัพแบบแมนนวลนะครับคือแบ็กอัพธรรมดาซะก่อนเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องของคาวเซฟกันทีหลังแต่เดี๋ยวอันนี้ขอแสดงให้เพื่อนๆดูก่อนนะฮะว่าเราแบ็กอัพแบบแมนนวลก็ทำได้เหมือนกันเราไม่ต้องพึ่งคาวอย่างเดียวก็ได้เนี่ยตรงนี้ม็อดใส่ม็อดยาเอกไว้นะฮะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมชุดมันแปลกๆตัวละครมันแปลกๆเหมือนไม่ได้เล่นมอนฮันอยู่นี่ฮะจะเห็นได้ว่าล็อกอินโบนัสหมากลับมาแล้วก็ดังพอตไอสครีมเมอร์พอตที่ตะกี้ขายไปก็กลับมาเหมือนเดิมนั่นคือเซฟเราถูกทำการในนี่ครับโรแบ็กกลับมาเรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้หลายคนก็อาจจะพอเห็นได้ว่ามันก็เป็นช่องทางในการที่เราจะมาเล่นอะไรได้หลายๆอย่างซึ่งตรงนี้หมาก็จะไม่ขัดนะจะไม่ขัดจะไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าเกมของเพื่อนๆก็เล่นยังไงก็ได้ฮะตามที่รู้สึกว่าตัวเองสนุกโดยที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็พอเพราะงั้นหมาไม่ยุ่งจบตรงนี้ไปเป็นการแบ็กอัพนะครับซึ่งตรงนี้หมาขอแนะนำอย่างหนึ่งว่าเมื่อเพื่อนๆ เจอโฟลเดอร์ไอดีมอนทันของตัวเองแล้วหมาขอแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆให้ด้วยการกดออกมาที่ข้างนอกอีกทีนิดหนึ่งก่อนแล้วก็คลิกขวาที่ตัวโฟลเดอร์ ID Monhan นี่ฮะแล้วก็เลือกนี่ครับคลิกขวาคำสั่ง Create Shortcut ครับแล้วเราจะได้ช็อตคัทอย่างนี้มาฮะแล้วก็ใช้วิธีการตัดครับเลือกไปที่คัทหรือ Ctrl X ครับเสร็จแล้วเราก็ไปไว้บนเดสก์ท็อปของเราก็ได้ครับตรงไหนก็ได้ที่เราคิดว่ามันไว้สะดวกว่าแต่เดสก์ท็อปหมาไม่มีอะไรที่มันอันตรายใช่ปะเนี่ยฮะแล้วเราก็แปะช็อตคัทของเราลงมาอย่างนี้และคราวนี้เวลาเราจะแบ็กอัพง่ายละเราไม่ต้องไปนั่งเข้าไปค้นหาทีละไฟล์นี่ครับกดดับเบิลคลิกโป๊ะโดดมาหน้านี่เลยครับโดดมาหน้าโฟลเดอร์ของเซฟมอนฮันแล้วเราก็กด copy remote เอาไปโยนจบครับโอ้โหง่ายเรื่องที่น่าจะวุ่นวายกลายเป็นเรื่องที่ง่ายไปทันทีอันนี้เป็นทริคเล็กน้อยฮะเผื่อเพื่อนๆต่อมาเราพูดถึงคาวเซฟกันบ้างคาวเซฟเป็นไงคาวเซฟก็จะคล้ายๆกับที่เราแบ็กอัพเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าคือคิดซะว่าไอตัวจุดที่เราเซฟเอาไฟล์เซฟไปแปะเนี่ยมันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการคลาวด์ครับซึ่งในที่นี้จะเป็นของสตรีมเพราะงั้นตราบใดที่สตรีมมันไม่ล่มจมเจ๊งกระบงเสียเก็บเพราะแบบหนีไปก่อนหรือว่าอินเทอร์เน็ตเราไม่ได้ถูกตัดเราก็จะสามารถใช้งานคาวเซฟได้เรื่อยๆฮะแต่ว่าคาวเซฟมันเป็นระบบที่ค่อนข้างอัตโนมัติเพราะงั้นมันก็จะมีการเออร์เลอร์อะไรอยู่บ้างอย่างเช่นแบบว่ามันถามขึ้นมาเอ้ยเราจะเอาไฟล์ไหนทับไฟล์ไหนแต่ถ้าเกิดเราไม่แน่ใจว่าไฟล์ไหนทับผิดไปอย่างเงี้ยมันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าระบบมันก็อัตโนมัติมันบอกเรายืนยันไปว่าให้ทับมันก็ทับจบครับประมาณนั้นวิธีการใช้คาวเซฟก็เดี๋ยวนะฮะขอมาเปิดสตรีมของมาอยู่ไหนเออจะละมีวิธีเปิด2วิธีฮะแต่เดี๋ยวหมาจะไล่ทีละอันละกันเริ่มจากวิธีแรกก่อนคือเปิดระบบเซฟของไอ้นี่สตรีมก่อนเลยให้ไปที่สตรีมครับแล้วก็เลือกที่ setting นี่ฮะมันจะมีหลายหัวข้อให้เลือกไปที่ cloud ครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับอันบนติ๊กถูกไว้ครับ enable steam cloud synchronization for application with support it ประมาณนี้ฮะก็คือจะเป็นการเปิดให้ cloud ให้เนี่ยฮะ
ให้ Steam Cloud มันสามารถใช้งานได้กับโปรแกรมที่รองรับซึ่งมันไม่ได้รองรับทุกโปรแกรมนะเพราะงั้นตรงนี้เป็นการเปิดไว้ขั้นหนึ่งก่อนต่อมาครับอันนี้จะเปิดที่เฉพาะตัวเกมกันละให้คลิกขวาที่ตัวเกมครับแล้วเลือกไปที่ Property อย่างของเราตอนนี้เป็น Monster Hunter World นะฮะก็เลือกไปที่ Property จากนั้นไปที่แท็บที่2ครับอัปเดตลงมาด้านล่างฮะจะเห็นคำว่า Steam Cloud อยู่ตรงนี้ให้เราติ๊กถูกครับ Enable Steam Cloud Synchronization for Monster Hunter World เขาจะมีการจำกัดไว้อยู่นะว่าคลาวด์มันจะเซฟได้เท่าไหร่แต่ไม่ต้องไปแคร์ฮะติ๊กถูกแล้วกดโค้ดจบครับออกเกม1ครั้งแล้วเข้าเกมใหม่อีกทีนึงคราวนี้เจ้าระบบคลาวมันก็จะทำงานแล้วซึ่งการใช้ระบบคลาวเนี้ยถ้าเพื่อนๆจะให้ชัวร์คือก่อนออกจากเกมกดเซฟเกมก่อนก็ได้หรือว่าจะให้มันเซฟอัตโนมัติของมันก็ได้ครับแล้วก็พอออกเกมเสร็จปุ๊บเนี่ยก็รอสักพักหนึ่งอย่าเพิ่งรีบปิดเครื่องหรือรีบปิดสตรีมทิ้งให้มันโปรแกรมมันซิงกันซะก่อนซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเครื่องใครช้าหรือว่าอินเทอร์เน็ตมันช้าประมาณไหนนะฮะบางทีมันก็อาจจะมีกันได้ก็ให้เวลามันสักนิดนึงครับอย่ารีบบอกตรงครับทุกวันนี้หลายคนเรารีบเป็นจนหงุดหงิดง่ายเราก็เล่นกันแบบใจเย็นกันสักนิดหนึ่งฮะแล้วทีนี้พอเราซิงค์คลาวด์ไปแล้วเนี่ยเราควรจะเลือกอะไรดีระหว่างคลาวด์ซิงค์หรือแบ็กอัพแบบแมนนวลธรรมดาด้วยมือเราขอแนะนำว่าใช้ทั้งสองอย่างครับอย่างที่บอกฮะทุกอย่างมีปัญหาได้เสมอเพราะงั้นเราลดความเสี่ยงได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับเราแบ็กอัพส่วนตัวไว้ด้วยแล้วก็ซิงค์คลาวด์ไว้ก็ด้วยก็ดีครับส่วนคลาวด์ซิงค์เนี่ยเวลาเราใช้งานมันอาจจะสับสนนิดนึงตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าใครเล่นที่บ้านกับเล่นที่ร้านอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยมาสมมติยกตัวอย่างนะเราเล่นที่ร้านอินเทอร์เน็ตเพิ่งตีไปถึงแค่เจ้าไอ้นี่ครับเนื้อเรื่องลาเทียนสีชมพูแต่เราเล่นที่บ้านเราเล่นจนจบไอ้นี่แล้วจบเนื้อเรื่องเซโนแล้วแต่พอดีมีเหตุต้องไปเล่นที่ร้านเกมเราก็ติดตั้งคลาวด์ซิงค์อะไรกันเรียบร้อยแล้วทั้ง2จุดนะพอเราไปเล่นที่ร้านเกมเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาไอ้เจ้าคลาวมันถามครับว่าเฮ้ยเราไอ้ข้อมูลเซฟไม่ตรงกันนะจะซิงกันยังไงดีตรงนี้เราต้องนึกให้ออกนะครับว่าเราเล่นครั้งสุดท้ายตรงไหนถ้าเราเล่นครั้งสุดท้ายที่บ้านนั่นคือเราจบเนื้อเรื่องเซโนแล้วแล้วเราซิงขึ้นคลาวไปแล้วเราจะนึกออกครับว่าบนคลาวตอนนี้เป็นไอ้นี่ครับเซฟที่จบเซโนส่วนที่ร้านเกมคือเซฟที่เพิ่งถึงลาเทียนสีชมพูเพราะงั้นถ้าเพื่อนๆจะเล่นต่อเพื่อนๆต้องซิงจากคลาวลงมาครับนั่นคือให้เอาไฟล์เซฟบนคลาวลงมาทับที่นี่ครับที่เครื่องร้านเกมพอเพื่อนๆ เล่นที่เครื่องร้านเกมก็จะเล่นต่อได้โดยที่เป็นเนื้อเรื่องหลังจบเซโนในทางกลับกันก็เช่นเดียวกันฮะถ้าเกิดว่าสมมติไอ้ไฟล์ที่อยู่บนคลาวเนี่ยดันเป็นไอ้นี่ครับเนื้อเรื่องเก่าอย่างเช่นเราซิงค์จากที่ร้านเกมมาเป็นเนื้อเรื่องการตีลาเทียนเราเก็บรอยลาเทียนสีชมพูแล้วตอนที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยมันเป็นไอ้นี่ครับเป็นเนื้อเรื่องเซโนแล้วพอดีว่ามีเหตุที่แบบว่าเราเผลอไปซิงค์คลาวเข้าซิงค์เซฟที่ร้านเกมเข้าไปบนคลาวอย่างเงี้ยเซฟบนคลาวแม้ว่าข้อมูลมันจะใหม่กว่าแต่มันเป็นไอ้นี่ครับเป็นเนื้อเรื่องที่เก่ากว่าเวลาสตรีมถามเนี่ยเราก็ต้องดูให้ออกครับเอ้ยตรงไหนมันเก่าตรงไหนมันใหม่นะอันนี้เราก็พอเห็นภาพใช่ไหมฮะว่าตอนนี้บนคลาวคือเนื้อเรื่องไอ้นี่ครับลาเทียนสีชมพูส่วนในเครื่องเราเป็นเซโนเราคงไม่อยากไปนั่งตีไล่ตั้งแต่ลาเทียนถึงเซโนใหม่อันนี้เราก้าวจากเครื่องของเราครับทับไปบนคลาวหรือกดแคนเซิลเป็นเองก็หลักๆ ก็จะประมาณนี้ครับมันจะไม่ถามทุกรอบหรอกระบบคลาวมันจะค่อนข้างฉลาดในระดับหนึ่งเพราะงั้นมันจะไม่ถึงขั้นฉลาดทุกไอมันจะไม่ถึงขั้นแบบมานั่งถามทุกรอบเวลาที่มันแตกต่างแต่ก็เวลามันถามก็นึกให้ออกครับไปถามเพื่อนๆคนอื่นอย่างนี้เพื่อนๆคนอื่นเขานึกไม่ออกนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราเล่นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เราต้องจำเองครับว่าเราเล่นขั้นสุดท้ายเมื่อไหร่อันนี้ถือว่าเป็นระบบอัตโนมัติก็จริงแต่ว่าผู้ใช้งานก็ต้องไอ้นี่ครับจำด้วยระดับหนึ่งเพื่อให้ระบบมันทำงานที่สมบูรณ์ที่สุดโอเคฮะตรงนี้ก็จบกันไปนะครับสำหรับเรื่องการแบ็กอัพเซฟก็ตรงนี้หมาก็ขอแนะนำนะว่าให้เพื่อนๆทำการหมั่นแบ็กอัพไว้สักเดือนละ2ครั้งก็ยังดีครับหรือจะเดือนละครั้งก็ได้แล้วแต่ความสะดวกซึ่งถ้าใครเชี่ยวชาญการใช้งาน Windows หน่อยจะตั้งไอ้นี่ครับจะตั้งไอ้พวกทักอัตโนมัติให้มันสั่งแบ็กอัพโฟลเดอร์นี้ทุกเดือนทุกอาทิตย์ก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปครับตามความชำนาญการใช้วิดีโอของแต่ละคนแต่อันนี้หมาก็ขอแนะนำว่าสำหรับผู้ใช้ธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยก็ก่อนเข้าเกมอย่างเงี้ยสักเดือนหนึ่งอ่ะมีอีเวนต์ใหม่ใช่ป่ะก่อนเข้าเกมอ่ะดับเบิลคลิกเข้าไอ้โฟลเดอร์เซฟไฟล์แล้วเราก็ก๊อปปี้ไอ้เจ้าโฟลเดอร์รีโบทมาสักทีนึงโอเคจบแบ็กอัพเรียบร้อย
ส่วนถ้าใครกลัวว่าแบ็กอัพในเครื่องอะอยู่ๆเครื่องมันพังฮาร์ดดิสก์ระเบิดอารยะทำล่มสลาย Copy Folder Save เนี่ยแหละครับไปโยนไว้ใน Google Drive ก็ได้ครับให้ Google เขาช่วยดูแลอีกต่อนึงไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าใครมันจะเอาข้อมูลเราไปทำไม่ดีไม่ร้ายคือถ้ามันเป็นพวกข้อมูลสำคัญอย่างระบบบัญชีอันนี้หมาจะไม่แนะนำแต่ถ้าเกิดมันเป็นพวกอะไรที่สุรุ่ยสุร่ายจะยัดโยนลงพวกโคดก้องแก๊งยังได้เลยครับเขาก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรกันเหมือนกันบอกความตรงแต่ถ้าเกิดเป็นข้อมูลสำคัญยานะครับอันนี้ต้องเก็บไว้ในที่ที่สำคัญหน่อยที่มันปลอดภัยหน่อยนะฮะก็โอเคครับจบกันไปสำหรับเรื่องแบ็กอัพจริงๆแล้วตรงนี้ก็หวังว่าจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะฮะเพราะบางคนก็แบบว่าเล่นๆก็มีปัญหาอะไรพวกนี้อยู่บ้างก็ค่อนข้างเห็นใจอยู่ครับแบบว่าไหนต้องกาชาเพชรกาชาแพะทองแล้วมานั่งเจอเซฟหายที่เล่นมาเสียเวลาไป100ชั่วโมงก็มีฮะก็นะครับกันไว้ก็ดีกว่าแก้ฮะตรงสำหรับทริคตรงนี้ก็จะจบกันแค่นี้นะฮะก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสก็ไปเจอกันครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ